เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมที่เปลี่ยนไปก็คือหลังจากที่มีคนดาวน์โหลดกว่า10ล้านดาวน์โหลดนะครับเขาก็ได้แจกนู่นแจกนี่กันว่าไปนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมก็ดูอย่างแรกเลยนะฮะดูที่แมตช์แล้วก็อีเวนต์โหมดนะครับอีเวนต์โหมดนี้จะแตกต่างจากอีเวนต์ที่แล้วนะครับผมในเรื่องของการแจกรางวัลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนี่นะครับก็จะเป็นรูปถ้วยรางวัลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างนี้โอเคนี่ครับเราจะมาดูดีเทลกันในตรงดีเทลตรงนี้นะครับก็เขาจะบอกว่าเนี่ยอีเวนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2016-2017 รอบไฟนอลหรือว่า16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอีเวนต์ที่เขาจัดขึ้นให้เราเล่นนะครับผมจะมีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14เดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับก็ต้องรีบเล่นกันหน่อยนะครับรางวัลที่เขาแจกจะแตกต่างจากอันที่แล้วก็คืออันที่แล้วเนี่ยก็คือเล่นแต่อันดับไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเล่นอันไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะได้เป็นพอยต์นะครับผมไอทัวร์พอยต์นะครับไอตัวพอยต์นี่แหละครับถ้าเราสะสมได้เนี่ยมันก็จะไปเป็นรางวัลอย่างเช่นสมมติว่าสะสมได้250พอยต์ก็จะได้300 GP500ก็จะได้400 GP นี่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสะสมมาถึง 2,000 นะครับผมหรือว่า 2,000 ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เปิดการ์ด Special Agent นะครับผมทั้งหมด7ดาวนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นการ์ดเอาไว้ให้เราเปิดซึ่งการ์ดที่เขาแจกเนี่ยจะเป็นการ์ดเอาไว้แบบเปิดนักเตะ16ทีมที่อยู่ใน16ทีมสุดท้ายของ UEFA Champions League นะครับนี่นะครับก็มาดูได้คะแนนสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ 100,000 ขึ้นไปนะครับถ้าเราได้มากกว่า 100,000 พอยต์เนี่ยมันก็จะแจกเงิน 10,000 นึงแล้วก็แจกนี่ครับ Special Agent เหมือนเดิมเป็นโกลนะครับก็คือแบบสีทองแต่ถ้าอันนี้อันแรกที่มันแจกนะครับมันไม่มีเขียนว่าโกลนะครับก็ลองเล่นให้ถึงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีโบนัสเพลเยอร์นะฮะโบนัสเพลเยอร์เนี่ยครับก็มาดูได้นะครับผมอย่างเช่น event bonus นะครับผมก็ MD White ก็คือReal Madrid นะครับผมเนี่ยก็จะมีอีกหลายๆทีมเลยนะครับ Benfica Arsenal Barcelona อะไรอย่างงี้นะครับนี่ครับ Ronaldo 400นี่ครับพวกที่เปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยมีโอกาสได้นะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้เยอะเลยนะครับก็ลองไปดูกันนะครับผมอย่างต่อมานะครับอันนี้เป็นอะไรที่โคตรสำคัญแล้วผมโคตรดีใจเลยนะก็คือไอ้สายฟ้าด้านบนนะครับผมตอนนี้ของผมเต็มร้อยใช่ไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยจากแต่ก่อนอ่ะกว่าจะได้เราจะได้เล่นนะครับมันช้าใช่ไหมครับสายฟ้าเนี่ยเขาปรับเวลาแล้วนะครับจาก15นาทีได้1สายฟ้าใช่ไหมครับเขาปรับเป็น7นาทีนะครับบอกเลยว่าโอ้โหวันหนึ่งได้เล่นหลายรอบมากเลยนะครับผมนี่แบบเล่นแทบทั้งวันเลยนะครับพักไปทำนู่นอันนี้แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมสายฟ้านะฮะแค่7นาทีนะครับจาก15ลดเป็น15ลดเป็น7นะครับผมเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผมก็ทำให้เราได้สายฟ้าเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องซื้อสายฟ้าเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับอย่างต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูเปิดนักเตะกันบ้างนะครับนักเตะที่เขาให้เราเปิดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับตรง Special Agent นะฮะก็เขาแจกนี่ด้วยนะครับผม FC Barcelona นะครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นสปอนเซอร์ด้วยกันอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็เลยแจกแล้วก็อันนี้ผมเล่นได้มานะครับ UCL เนี่ย UCL Star R16 นี้นะครับผมก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเอาไว้เปิดนักเตะใน16ทีมนี้นั่นแหละครับผมเล่นไอ้ Event Mode นั่นแหละครับแล้วมันสะสมมาได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น UEFA UCL Star R16 หมดเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ตรงนี้นะครับมีแจกบาซ่ามีเปลี่ยนอีเวนต์หมายสะสมพอยต์นะครับเปิดนักเตะอะไรอย่างนี้นะครับผมอีกอย่างนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยเขาแจกเงินเยอะมากเพราะว่าผมเล่นเนี่ยแป๊บเดียวได้เงิน 10,000 แล้วนะครับผมก็รีบๆเล่นกันนะครับผมส่วนแนะนำให้เล่นนะครับก็เนี่ยครับจะแนะนำให้เล่นซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับผมระดับ6ดาวเพราะว่ามันยากใช่ไหมครับในไอความยากนี่แหละครับ
มันจะทำให้เราได้เงินเยอะเพราะว่าเวลาเราแพ้ยังได้เงินเยอะนะครับหรือว่าถ้าชนะเนี่ยยิ่งได้เงินเยอะเข้าไปใหญ่ไอ้โหมดซูเปอร์สตาร์นะครับบางครั้งอ่ะถ้าเราแพ้นะครับยังได้เงินเยอะกว่าบิกินเนอร์อีกนะครับผมเพราะว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งการันตีในเรื่องของเงินที่เราได้นะครับแพ้ก็อาจจะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เงินเยอะนะครับถ้าใครโฟกัสเรื่องเงินนะครับตรงนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมในตรงนี้นะฮะก็มาแนะนำกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยถ้าข้ามไปก็ลองมาอ่านตรงนี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะชอบกันนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับขอฝากนิดนึงนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ